อายการยื่นสารแล้วปปชชีมูลตำรวจสพลานสากาเรียก 8, 000, แ0 0แสนแลกสั่งไม่ฟ้องวันที่13กันยายน2566เวลา16.42นาทีสำนักข่าวอิสารารายงานว่าสำนักงานปปชภาค8เผยแพร่ความคืบหน้าคดีกล่าวหาพรัการสอบสวนสพลานสากาตำบลเขาแก้วจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกันเรียกรับเงินปาดแสนบาทและเสนอความเห็นสั่งไม่ฟ้องคดีผู้ต้องหาฐานฆาตการรมผู้อื่นโดยเจตนาล่าสุดพนักงานอายาการยื่นฟ้องคดีชั้นศาลส่งเรื่องผู้บรรชาการตํารวจแห่งชาติพิจารณาโทษวินัยแล้วทั้งนี้สำนักข่าวอิสารารายงานว่า เมื่อเร็วๆนี้สำนักง,งานปปชภาค8ได้เผยแพร่ความคืบหน้าคดีกล่าวหาพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรลานสากาตำบลเขาแก้วอำเภอลานสากาจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกันเรียกรับเงินจากผู้ร้องจำนวน8แสนบาทเพื่อแลกกับการที่ผู้ถูกกล่าวหาที่หนึ่งในฐานะพนักง,งานสอบสวนผู้รับผิดชอบสำนวนเสนอความเห็นสั่งไม่ฟ้องคดีในคดีที่สามีของผู้ร้องเป็นผู้ร้องหาว่าฆาตกรรมผู้อื่นโดยเจตนา โดยการดำเนินคดีทางอาญาพนักง,งานอายาการสำนักง,งานคดีปราบรามการทุจริตภาค8ได้ยื่นฟ้องผู้ถูกกล่าวหาต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติผิดชอบภาค8อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลส่วนการดำเนินการทางวินยัยได้ส่งเอกสารหลักฐานถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อให้พิจารณาลงโทษทางวินัยผู้ถูกกล่าวหาแล้ว อย่างไรก็ดีในการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวสำนักงานปปชภาคปาดไม่ได้เปิดเผยรายชื่อผู้ถูกกล่าวหาแต่อย่างใดขณะที่การชี้มูลของคณะกรรมการปป,ปชยังไม่สิ้นสุดผู้ถูกกล่าวหายังมีสิทธิ์ต่อสู้คดีเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในชั้นศาลได้อีกวันที่13กันยายน2566เวลา16.42นาสำนักข่าวอิสารารายงานว่า สำนักงานปปชาภา,าค8เผยดเผยความคืบหน้าคดีกล่าวหาพนักงานสอบสวนสพลานสากาตำบลเขาแก้วจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกันเรียกรับเงิน8แสนบาทและเสนอความเห็นสั่งไม่ฟ้องคดีผู้ต้องหาฐานฆาตกรรมผู้อื่นโดยเจตนาล่าสุดพนักงานอายการยื่นฟ้องคดีชั้นศาลส่งเรื่องผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพิจารณาโทษวินัยแล้วทั้งนี้สำนักข่าวอิสารารายงานว่า เมื่อเร็วๆนี้สำนักง,งานปปชภาค8ได้เผยแพร่ความคืบหน้าคดีกล่าวหาพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรลานสากาตำบลเขาแก้วอำเภอลานสากาจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกันเรียกรับเงินจากผู้ร้องจำนวน8ปดแสนบาทเพื่อแลกกับการที่ผู้ถูกกล่าวหาที่หนึ่งในฐานะพนักง,งานสอบสวนผู้รับผิดชอบสำนวนเสนอความเห็นสั่งไม่ฟ้องคดีในคดีที่สามีของผู้ร้องเป็นผู้ร้องหาว่าฆาตกรรมผู้อื่นโดยเจตนา โดยการดําเนินคดีทางอาญาพนักง,งานอายาการสํานักง,งานคดีปราบรามการทุจริตภาคแาดได้ยื่นฟ้องผู้ถูกกล่าวหาต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติผิดชอบภาคแาดอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลส่วนการดําเนินการทางวินยัยได้ส่งเอกสารหลักฐานถึงผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติเพื่อให้พิจารณาลงโทษทางวินัยผู้ถูกกล่าวหาแล้ว อย่างไรก็ดีในการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวสำนักงานปปชาภาค8ไม่ได้เปิดเผยรายชื่อผู้ถูกกล่าวหาแต่อย่างใดขณะที่การชี้มูลของคณะกรรมการปปชยังไม่สิ้นสุดผู้ถูกกล่าวหายังมีสิทธิ์ต่อสู้คดีเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในชั้นศาลได้อีก